สวัสดีครับสำหรับคนที่รับชมช่องชาโนชาแนลมณีสิบ้าชมสวนหลังบ้านอันนี้ก็เป็นบ้านของผมเองนะครับเนาะจะเป็นกล้วยน้ำว้าตัวนี้เป็นต้นกระชายน้ำว้าจะเป็นต้นลินฟ้าอันนี้คือข้างบ้านเดินไปล้างบ้านต้นบักฮุ่งก็ลายครับกลิ่นฝ้ายต้นนึงก็ล้างไงบักเน่าต้นปักอีหุ่มต้นมะรุมต้นมะรุมต้นชูรสกินแซ่บต้นชูรสลวกกินแก้วกล้วยหอมเพิ่งปลูกอันนี้ค่าขับเคลื่อนบ้านต้นบักหน้าอีกต้นหนึ่งนี่ก็ต้นบักหน้าต้นบักหน้ามี 3-4 ต้นแดดร้อนครับยังเพิ่งปลูกเกียบน้อยหนาต้นบักม่วงก็มีนี่บักม่วงมันกำลังไงบักพร้าวหอมเพิ่งลงได้อาทิตย์หนึ่งลงต้นมีต้นหนึ่งข้าวน้ำหอมดิดฝ่ายต้นหนึ่งเห็นจะเป็นลังบาดต้นอีลำบักลำอีลำและนี่ก็มะม่วงหามะนาวโหเป็นหน่วยแล้วแต่ว่าเก็บกินหมดละต้นผักคาผักเกษตรผักเกษตรก็ดกดกกินน้ำกับว่าท่านแก่หมดแล้วต้นบักหมี่ต้นนี้กำลังไงหอดปีนาก็สิไงครับว่าสิเป็นต้นแค่หลายครับนำมาท่านดอกปากลายครับนี่ไฮไลท์เลยบักงมดกครับเกือบตลอดปีบักงมต้นนี้ดกแห้งกำลังขึ้นอีกทั้งเก็บกินทั้งเก็บดองเปิดปลูกพืชผักผสมผสานพ่ออยู่พ่อกินพ่อได้เก็บกินเมื่อต้องสื่อลายป่วยก็มีฟังนี่ต้นบางเม็ดตัวนี้ปลูก3ปีแล้วไม่ใหญ่จักเกือข้าวตะไคร้อ้อมบานเลยลายแห้ง
ตดยานางด้วยกระปูโดนมาท่านง่ายตัวนี้ก็พึ่งลงอันนี้สิเป็นผักหวานปลาพึ่งลงเลยทิศนึงเหมือนกันนี่แหละครับบ้านผมด้านหลังเป็นตะยูป่ะมีเงินเห็นพ่ออยู่อยู่ที่อยู่บ้านนี่ทั้งหลังหลังบ้านเป็นสวนหลังบ้านข้างหน้า4-5ต้นนี่แหละครับวิถีชาวบ้านกินอยู่แบบชนบทปลูกผักปลูกงาปลูกหัวปลูกสวนเพราะได้อยากได้กินสุขตามวิถีสุขตามวิถีชาวบ้านชนบทครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าอันนี้เป็นคลิปพิเศษพาชมสวนหลังบ้านซื่อๆดอก